กิติสทแมนระยองนั่นก็คือสทแมนนะครับนครระยองวันนี้เดินทางมาให้ลูกศิษย์ครับหมายมั่นปั้นมือครับคนนี้กิติเนี่ยเป็นขวัญใจของไทยไฟอยู่แล้วครับชกทุกครั้งดูเดือดทุกครั้งนี่ครับอาราธนาครับนะโมพุทธายะมะอะอุโอ้โหครับนี่รับรองว่าเหนียวครับอิสวาสุโอ้นี่ท่องคาถานะโมพุทธายะนะมะอะอุนะโมพุทธายะอิสวาสุนี่เป็นพระคาถาโบราณของอาจารย์ผมเลยเหนียวแน่โอ้โหเหนียวจริงครับแต่พี่ช่วงหลังพี่เหนียวนี่นะพี่ไม่เหนียวเหนียวแน่ช่วงหลังพี่จะเหนียวนี่มากกว่าดีครับผมใครเต็มที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับขออภัยครับส่วนนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับอ้าวมาคู่นี้จะเป็นยังไงครับกับทรงผมใหม่คุณศอกทะลวงฟันหน้าไม่คุ้นนะพี่โจนะแม่พอตัดทรงผมมาในหน้าก็เด็กมากเลยเหมือนเด็กมัธยมปลายโอ้ยแม่คุณนี่จัดส่วนพอๆกันครับความหล่อพอๆกันครับใหญ่ทั้งคู่ครับไม่ใช่จะจบได้ครับไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาครับครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวแขนก็ยาวขาก็ยาวครับตัวจะอี้ไอ้นั่นจะอั้นนะครับแข้งซ้ายสวยครับโอ้ยแม่นักชกจากอย่างคนนี้อามิรี่แม่วางแข้งสวยครับแม่ลูกนี้ความเก๋าครับลูกนี้เตะขาผู้ต่อสู้จะยกขาก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาผู้ต่อสู้ล้มเลยครับวันนี้กิตติมานิ่งๆฮะยังไม่บุ่มบามครับดูจังหวะเข้ามานิ่งๆแต่บวกที่ตาลอยเลยครับพี่ตาค้างตาลอยครับไม่รู้คอยใครอ่ะรับกลางอากาศก็อย่างนี้ครับอุ้ยหัวบ้านดูดูชมกรรมการของไทยไฟต้องรีบขึ้นไปเซฟนะครับหลับตั้งแต่งานเลยครับยังไม่โดนก็หลับแล้วครับหลับกลางอากาศเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นึกว่าจะจบเร็วอย่างนี้ครับที่นี่ที่ไหนครับตามยังครับที่นี่ที่ไหนครับเหลือนิดเดียวครับผมเอกชุมพรลูกนี้ว่าเหลือนิดเดียวจริงครับจังหวะศอกทะลวงฟันเข้าไปโอ้ยขุนศอกทะลวงฟันนี่ทะลวงฟันจังหวะที่เขาเผลอแล้วรอดักจังหวะสองด้วยนะครับแล้วหลับเลยครับท่านผู้ชมกรรมการคือสักบุพชาติต้องรีบขึ้นไปเทปนักกีฬาครับตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับแต่ว่ายังมึนยังงงอยู่ท่านผู้ชมโอ้อธิบายไม่ถูกเลยว่าเขาโดนแบบไหนแล้วหลับยังไงนี่ครับนี่ครับว่าโดนยังไงครับนี่ครับจับแขนแล้วซอกครับโอ้ยหลับไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่หลับไปเลยครับโหฟาดพื้นดูครับกดแขนแล้วศอกครับนี่ฮะโอ้โหอะไรกันนี่ดูครับจับแขนซ้ายแล้วกดศอกมาเฉียงๆอย่างนี้อุ้ยแผลนี่เวอร์มาเลยครับตานี่ค้างกรรมการปลายนิ้วเท้าหงิกเลยครับถาวรยังอยู่บนนี่เซฟแทบไม่ทันครับดูช้าๆครับกดแขนแล้วแหวกกายเข้ามาศอกนี่เนื้อนี่ฉีกเห็นครับท่านผู้ชมดูฮะหลับไปแล้วครับตาลอยไปแล้วโอ้โหดูฮะอีกทีครับโอ้โหช่อง8ภาพช้าๆชัดๆกดหมายเลข27จะเห็นภาพสวยๆแบบนี้ครับตานี่ค้างไปเลยครับนี่คือรอยแผลเป็นคือลายเส้นของนักสู้ครับโอ้โหตาลอยเลยครับกราบหัวใจของมิคาอิลอามิราขอประกาศดังๆนะครับผู้ชนะได้แก่กิตติสทแดนเรียวยังรักษามาตรฐานนะยอดเยี่ยมครับกิตติหรือว่าขอทแดนนครระยองครับถึงก็ต้องกราบสี่ทิศครับขอบคุณจากหัวใจแฟนหมัดแฟนมวยที่มาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับในการต้อนรับทีมงานไทยไฟเป็นอย่างดีพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับมากันต่อ